Hi Barbie อุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนนีแกรมศาสตร์ในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงให้เราเป็นเราที่โอบกอดความเป็นมนุษย์ทุกๆด้านของเรากับคุณธรรม Holy Virtues ฉบับย่อค่ะคุณธรรมอยู่ในส่วนของใจเป็นด้านตรงข้ามของกิเลสขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้รอเล่นค่ะแน่นอนค่ะว่าก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคุณธรรมหรือบารมีหรือ Holy Virtues ในแง่มุมของนพลักษ์มากกว่านี้สำหรับสมาชิกใหม่ที่หลงมารวมถึงสมาชิกเก่าทุกๆท่านทบทวนกันสักนิดค่ะกับกิเลสด้านตรงข้ามของคุณธรรมเพื่อจะได้เข้าใจว่าคุณธรรมมันสำคัญอย่างไรกิเลสหรือว่า passion เกิดขึ้นในพาร์ทของความรู้สึกหรือว่าใจความโกรธประจำลักษณ์หนึ่งความถือตัวประจำลักษณ์สองความหลอกลวงตนของลักษณ์สามความอิจฉาของสี่ความโลภของห้าความกลัวของหกความตะกะของเจ็ดความกำหนัดของแปดความจิชาของเก้ายกกิเลสนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เรายังคงยึดติดและยังคงยึดรูปแบบเดิมๆกับตัวตนที่เราสร้างเป็นฐานขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มให้มันยังคงอยู่ให้เรายังคงเป็นนักปฏิรูปก็ดีผู้ให้ก็ดีนักแสดงผู้โศกซึ้งผู้สังเกตการนักบุจฉานักผจญภัยผู้ปกป้องผู้ประสานไมตรีให้ยังเป็นลักษณ์ในแบบฉบับของเรากิเลสเป็นความรู้สึกที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในบริเวณใต้ภูเขาน้ำแข็งหรือว่า subconscious ซึ่งถ้าไม่มีการฝึกฝนตนเองเราแทบไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเรามีมันอยู่หรือว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่เพราะว่าเราทำซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆจนมันเป็นอัตโมนัติไปแล้วแต่ที่เรายังใช้มันตลอดเวลาเนี่ยมันเพราะอะไรก็เพราะมันมาเสริมอีโก้ของเราค่ะเราเชื่อว่ากิเลสเหล่านี้มันจะมาลบล้างสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงเราก็จะตามหาสิ่งต่างๆที่มาเติมเต็มกิเลสของเราอยู่เรื่อยๆมาเติมความต้องการของเราไงล่ะบาร์บี้แค่ฟังชื่อก็อึดอัดแล้วมั้งคะกิเลสมันไม่น่าจะทำให้รู้สึกสบายตัวหรือว่าหายใจทั่วท้องขึ้นทุกทั้งนั้นค่ะสูFortunately เราก็มีคุณธรรมหรือบารมีประจำลักษณ์นี่แหละค่ะที่จะมาช่วยเยียวยาใจมาเป็นสรณะค่ะประจำใจให้เราเบาจากกิเลสร้อนๆไปพึ่งความเย็นมาปลดมาคลายความเอียงว้าของเราซะคุณธรรมหรือบารมีความสงบเย็นประจำลักษณ์หนึ่งความถ่อมตัวประจำลักษณ์สองความจริงใจประจำลักษณ์สามความมีใจเป็นกลางประจำลักษณ์สี่ความไม่ยึดติดประจำลักษณ์5ความกล้าหาญประจำลักษณ์6ความไม่หลงมัวเมาประจำลักษณ์7ความไร้เดียงสาประจำลักษณ์8และการกระทำที่ถูกต้องประจำลักษณ์9แปลแค่ชื่อท็อปิกแบบไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเลยนะคะคุณธรรมคุณเท่ากับอะไรที่มันดีๆเป็นคุณงามความดีธรรมเท่ากับธรรมชาติคุณธรรมก็คือธรรมชาติที่มันเป็นอะไรดีๆธรรมชาติที่เป็นคุณมันไม่ได้มีอะไรหรูหราวิบวับโรยทองตกแต่งด้วยไข่ปลาคาเวียธรรมชาติเท่ากับเป็นปกติเห็นภาพเนาะคุณธรรมจึงเป็นความรู้สึกที่ปกติ neutral normal มันก็คือการที่เราไม่ทำตัวทำตนให้มันใหญ่โตไปเดือดร้อนตนเองไปเดือดร้อนชาวบ้านซึ่งบางคนนะคะก็ติดกับดักแล้วก็กระเพื่อมไปพร้อมๆกับกิเลสมันก็เลยเป็นบ้าเป็นบอมันก็เลยไม่ปกติสัมโพงง่ายๆอีกอันเลยค่ะศีล5คุณคิดว่าคนที่อยู่ในภาวะปกติอยู่ดีๆมันจะมาฆ่าสัตว์มาลักทรัพย์จะผิดลูกผิดเมียคนอื่นจะพูดโกหกจะพูดสอดเสียดจะกินเหล้าจนภาพตัดไร้สติไม่เลยค่ะคนปกติเขาจะผิดศีลจนเบียดเบียนตนเองจนเบียดเบียนผู้อื่นหรือคะ fill the blank คนที่ยังเบียดเบียนตนเองก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักตนเพราะถ้ารู้จักตนเองเราจะไม่เบียดเบียนตนเองค่ะสาธุ99ค่ะเมื่อคุณเป็นปกติก็คือคุณอยู่ในศีลเพราะในช่วงนั้นน่ะถึงแม้กิเลสจะเกิดขึ้นคุณเห็นมันนะแต่คุณไม่ได้อนุญาตให้มันมีตัวมีตนต่อเมื่อเราอยู่ในสภาวะปกติสภาวะคุณธรรมกฎข้อหนึ่งของจักรวาลนะคะไม่มีสิ่งใดคงอยู่สภาพเดิมตลอดไปกิเลสก็เช่นกันคุณธรรมก็ด้วยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลากิเลสเกิดขึ้นได้มันก็เป็นธรรมดา
ถ้ามันมีอะไรมากระทบเรามันก็อาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดความคิดอกุศลมันก็อาจจะแลบขึ้นมาบ้างก็ปกติปะเราก็รับรู้มันแต่ไม่เล่นไปตามมันเพราะเดี๋ยวมันก็จางหายไปรู้เห็นตามความเป็นจริงณขณะนั้นเพราะเราไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ตอหม้อที่จะไม่คิดไม่รู้สึกอะไรมันเป็นอะไรได้ค่ะถ้ามันเป็นจริงๆตกกะปิมากแต่มันจะมีประเภทที่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่แรกแต่ทำให้มันเป็นอะไรขึ้นมาวันเวลาผ่านไปก็ยังย่ำอยู่กับความอีหยังว่าในอดีตติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆเพ้อเจ้อเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยังคงหลับหูหลับตายังคงตกหลุมเดิมๆใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆทั้งๆที่ยังตื่นอยู่แท้ๆแต่ก็ไม่ต่างอะไรจากหลับจนเกิดความท็อกซิกต่อตนเองและผู้อื่นเรียกสั้นๆว่าปสด.ปรมม.ลมอ.มีสติเมื่อไหร่นะคะก็รับรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้ให้เมินเฉยหรือยังไงแต่ก็ไม่ต้องไปใส่สีตีไข่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะอยากให้คุณระลึกเอาไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอค่ะเหมือนกลิ่นตดแหละค่ะทุกจริงๆหรือแค่ยึดไว้เองแยกให้ออกค่ะจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานความเป็นรักมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตค่ะความเป็นรักมันก็แค่ชื่อเรียกที่คนเรานี่แหละแต่งขึ้นมาเป็นการตลาดของกิเลสตัวหนาเป็นข้ออ้างว่าฉันเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นโลกต้องเข้าใจฉันสิฉันบาร์บี้นะให้เรายังคงทำตัวอีหยังวะต่อไปเป็นตัวตนใหญ่โตขึ้นมาสิ่งที่เรายึดติดมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจตัวเราเองเรายังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเลยเรายังจะมาคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจตัวเราส่วนบารมีหรือว่าคุณธรรมก็ไม่ได้คงอยู่สภาพเดิมตลอดไปค่ะถ้าเราไม่หมั่นที่จะเติมมันเข้าไปคุณธรรมก็เจือจางได้หายไปได้เช่นกันเราจึงต้องหมั่นฝึกฝนจิตใจในขณะที่ตื่นเมื่อไหร่ที่เผลอก็แค่รู้ตัวแล้วกลับมามีสติเพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราแล้วเติมความปกติใส่ตัวเองเติมอะไรใสๆบริสุทธิ์ให้ใจให้กายให้ความรู้สึกความคิดจะได้ไม่เป็นพิษมองให้เห็นกิเลสเช่นอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันโกรธฉันรับรู้ฉันรู้สึกว่าฉันกลัวรับรู้ฉันรู้สึกบลาบลาบลาหรือฉันทำอะไรฉันก็ต้องมีสติรับรู้มีสติว่าฉันจะไม่ไหลไปตามมันฉันจะไม่เล่นตามมันกิเลสมันเกิดขึ้นได้แล้วฉันจะปล่อยให้มันไหลผ่านตัวฉันไปสวยๆข้อควรระวังนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าศรัทธาอะไรบางอย่างและไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความพอดีไม่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตล้นตึงหน้าดำคำเครียดจนกลายเป็นว่าคุณธรรมเนี่ยต้องมีแบบไม่ลืมหูลืมตากดดันตัวเองไปกดดันคนอื่นไปฝืนธรรมชาติมันก็จะกลายเป็นอีโก้อีกแบบนึงเป็นดาบปลายแหลมว่าฉันพัฒนาแล้วฉันไม่มีแล้วกิเลสอ่ะกลายเป็นว่าเอาไปสวมชุดเกราะหนาเตออีกหนึ่งชั้นก็ดูไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่มัวเมาในกิเลสเท่าไหร่นะคะแต่คนเราจะเปรอะเปื้อนบ้างเลอะเทอะบ้างเปราะบางบ้างมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดาฉันก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนี่นาหรือว่าคุณไม่ใช่